สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานของทางทหารยูเครนกันก่อนนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เราก็มาติดตามสถานการณ์ที่บริเวณแถวหมู่บ้านครีนสกีฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปิลครับซึ่งเหตุการณ์ในคลิปนะครับมันก็เป็นการดักถล่มเจ้ารถกระบะ BMD 4ของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าทางตอนใต้ของหมู่บ้านครีนสกีจากในคลิปเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดจนทำให้เกิดมีเพลิงไหม้ควันขโมงเนี่ยก็ลอยขึ้นเต็มที่บนถนนที่ตัดผ่านป่าทางตอนใต้ของหมู่บ้านเสียการระเบิดดังกล่าวนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นการโจมตีมาจากเจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนจากนั้นมันทำให้เกิดมีการระเบิดแล้วก็เกิดมีเพลิงไหม้ควันขโมงตามมาอย่างในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นทหารรัสเซียก็นอนตายอยู่ที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับแอดนี่ก็ต้องขอเบลอเอาไว้นิดนึงนะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดของเจ้ารถ BMD4 เนี่ยมันก็หมายถึงการมีอยู่ของพลร่มรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งแอดก็บอกไปในหลายๆครั้งนะครับด้วยที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ปรากฏมีการถล่มเจ้ารถ BMD4 แล้วก็ยุทธปกรณ์อื่นของพลร่มรัสเซียอีกเป็นจำนวนมากนะครับและพลล่มดังกล่าวก็คาดว่าน่าจะเป็นพลล่มจากกองพันอากาศจู่โจมที่171สังกัดกรมทหารอากาศจู่โจมที่97เพราะว่าหน่วยดังกล่าวเนี่ยก็ปฏิบัติงานอยู่ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แหวนเคอร์ซอนกันเหมือนเช่นเคยนะครับดูที่คลิปนี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มรถตู้ขนทหารรัสเซียหลายคันที่บริเวณทางด่วนโอเรนสกี้ทางใต้ของหมู่บ้านพอยมาฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แหวนเคอร์ซอนครับดูที่เหตุการณ์ในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งโจมตีรถตู้ขนทหารรัสเซียคันสีดำจากทางด้านท้ายจนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเพื่อนๆก็เห็นควันขโมงเห็นเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนนะครับต่อมานะครับไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ยังทำการพุ่งโจมตีรถตู้ของทหารรัสเซียหลายคันที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการโจมตีและก็ซากรถตู้ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่ารถตู้ขนทหารรัสเซียเหล่านี้ส่วนใหญ่มันก็มักจะใช้ในการขนหน่วยปฏิบัติการพิเศษอีกทั้งก็ยังมีการใช้ขนหน่วยโดรนกามิกาเซ่แบบแลนเซตรอยเทลลิงซึ่งไอ้โดรนดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นปัญหาและก็อุปสรรคให้กับยูเครนอยู่ในขณะนี้ครับเพราะว่าเจ้าโดรนแบบนี้เนี่ยมันก็มักจะพุ่งโจมตีปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องระบบเรดาร์ระบบต่อต้านอากาศยานของยูเครนอยู่เป็นประจำนะครับแต่ทางสหรัฐเนี่ยก็ได้กำลังส่งมอบระบบต่อต้านโดรนแบบแวมไพร์มาให้ยูเครนแล้วนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2023นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับทางเพนทากอนเนี่ยก็ได้ทำการจัดซื้อเจ้าระบบแวมไพร์เคาน์เตอร์โดรนไปกว่า14ระบบเพื่อส่งมอบให้กับทางยูเครนตัวที่เจ้าระบบดังกล่าวเนี่ยมันก็ถูกออกแบบมาให้จัดการกับไอ้เจ้าโดรนบินต่ำของทหารรัสเซียหลายรุ่นรวมทั้งไอ้เจ้าแลนเซตรอยเทลลิงด้วยนะครับแน่นอนครับว่าการมาของไอ้เจ้าระบบดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้ปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องระบบเรดาร์แล้วก็ระบบต่อต้านอากาศยานของยูเครนก็น่าจะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับกันมาที่บริเวณแถวแคว้นโดเนตใกล้ๆกับเมืองมาคิปกากันหน่อยนะครับที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการถล่มยุทธปกรณ์ของทหารรัสเซียหลายรายการรวมทั้งก็ยังมีเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบบุก M1-2 ของทหารรัสเซียอีก1ระบบด้วยนะครับจากในคลิปนะครับทหารยูเครนจากหน่วยโดรนที่14เนี่ยก็ได้ทำการใช้จุดโดรนกามิกาเซ่บินถล่มทหารรัสเซียที่บริเวณมาคิปกาหลายจุดเลยครับซึ่งเพื่อนๆก็เห็นไอ้เจ้าโดรนเนี่ยมันพุ่งโจมตีทหารรัสเซียทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงแอดนี่ก็ต้องขอเบลอไว้บางส่วนนะครับต่อมานะครับทางหน่วยโดรนที่14ของยูเครนเนี่ยก็ยังได้มีการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มรถถังของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวจนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเช่นกันครับอีกทั้งไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่จากหน่วยโดรนที่14ของยูเครนเนี่ยมันก็ยังได้ทำการบินถล่มเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบบุก M1-2 ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้จนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นจรวดของไอ้เจ้าระบบบุก M1-2 เนี่ยมันก็พุ่งกระจัดกระจายไปทั่วเลยนะครับโดยที่เจ้าระบบบุก M1-2 หรือหน้าต้อมักจะเรียกว่า SA-17 เนี่ยมันก็เป็นรุ่นปรับปรุงมาจากเจ้าบุก M1 ในปี1998ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้เจ้าระบบบุก M1-2 สามารถยิงจรวดแบบ 9M317 ที่มีระยะยิงกว่า50กิโลเมตรได้ซึ่งมันก็มากกว่าเจ้าจรวดแบบ 9M38M1 ของไอ้เจ้าบุก M1 ที่มีระยะยิงอยู่ที่42กิโลเมตรในส่วนของระบบอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ
ซึ่งที่บริเวณเมืองมาคิปกาแคว้นโดเนตเนี่ยเมื่อวันที่9ธันวาคมปีคศ2023มันก็ยังได้มีรายงานการระเบิดขนาดใหญ่เกิดที่บริเวณเมืองแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งการระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวตามรายงานเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันก็เป็นการระเบิดของสถานีน้ำมันแห่งหนึ่งที่บริเวณเมืองแห่งนี้ซึ่งการระเบิดดังกล่าวก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรแต่ว่าการระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดมีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ไกลหลาย10กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการระเบิดขนาดใหญ่ที่บริเวณเมืองโซเลดาทางตอนเหนือของเมืองบักมุดแคว้นโดเนี่ยนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่มีขนาดใหญ่โดยที่การระเบิดขนาดใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถเห็นคลื่นช็อคเวฟได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวนะครับก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นการระเบิดของอะไรบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นการระเบิดของรถไมค์เคลียริ่งหรือว่ารถเคลียร์ทุ่นระเบิดแบบ UR-77 ที่บรรทุกระเบิดมาหลายร้อยกิโลกรัมของรัสเซียที่ถูกทางยูเครนโจมตีจนทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่บางคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นทุ่นระเบิดต่อต้านรถถังของทหารรัสเซียที่ถูกโจมตีจนทำให้เกิดมีการระเบิดในตอนเช้าตรู่นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มรถถังของทหารรัสเซียที่จอดติดลมที่บริเวณแถวๆสนามเพาะแห่งหนึ่งซึ่งแอดก็ยังไม่ชวนครับว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนกามิคาเซ่ของยูเครนจากกองพลน้อยแอร์บอลแอสซัลที่81เนี่ยมันก็ได้บินพุ่งโจมตีรถถังของทหารรัสเซียที่จอดที่บริเวณสนามเพาะแห่งหนึ่งซึ่งสถานที่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับโดยที่เจ้าโดนกามิคาเซ่ตัวแรกเนี่ยก็ได้พุ่งชนเข้าใส่รถถังของทหารรัสเซียคันนี้จนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นต่อมานะครับทางกองพลน้อยแอร์บอลแอสซัลที่81ของยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการปล่อยเจ้าโดนกามิคาเซ่ตัวที่2บินโจมตีเจ้ารถถังคันนี้อีกครั้งซึ่งการโจมตีดังกล่าวครับมันก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณรถถังคันนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับรถถังของรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยแอร์บอลแอสซัลที่81สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับยูเครนอีกข่าวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งข่าวนี้นะครับเมื่อวันที่8ธันวาคมปีคศ2023ที่ผ่านมาเนี่ยทางเยอรมนีก็ได้มีประกาศมอบแพ็กเกจความช่วยเหลือทางด้านการทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติมนะครับซึ่งแพ็กเกจดังกล่าวเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเจ้าระบบโดรนแบบ Luna NG 1ระบบโดรนแบบ Vector อีก10รายการรถบรรทุก Mercedes-Benz Vitara จำนวน8คันยานพาหนะสำหรับป้องกันชายแดนอีก6คันเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติแบบ SKGMG 70เครื่องกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มม.มากกว่า250นัดซึ่งไอ้กระสุนปืนใหญ่เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นกระสุนพิเศษมันก็อาจจะเป็นกระสุนนำวิถีแบบ Volcano ที่นำวิถีด้วย GPS ก็ได้นะครับชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีก 100,000 ชุดแล้วก็เฉพาะอื่นๆอีกมากมายนะครับแน่นอนครับว่าความช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงทยอยมาให้ยูเครนอย่างต่อเนื่องครับและคาดว่างบประมาณ 110,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็น่าจะสามารถผ่านสภาไปได้นะครับคล้ายๆกับเหตุการณ์การขยายเพดานหนี้ของสหรัฐที่จะต้องลุ้นกันจนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดุเดือดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ